สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับที่ก็จะเป็นเรื่องกับแอนิเมะมาศึกแล้วพิภพใน EP ที่107นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วนะโนหลันซานก็มาติดต่อขอซื้อโลกได้ไหมใช่ฉันให้เงินเยอะมากๆเลยนะเงินก็แบบว่ามูลค่าแบบสูงมากๆแต่ว่าหลวงเฟิงก็ตอบพันควันเลยว่าไม่ไม่ขายจ้าไม่ขายนะเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกของเราจะไปขายใครง่ายๆก็คงไม่ได้อะไรก็แต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ปฏิเสธไปแล้วจะเกิดอะไรเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยที่ผมกับเรชั่นของตัวในเรื่องนี้ใน EP ที่107นะครับยากนะโอ้แม่ไม่ขายกว่าจะอพยพคนทั้งโลกก็ใช้ชั่วโมงนี่อยู่ในรายการที่จะเลือกได้นะจ๊ะหรอวะปล่อยไปดูก่อนขอดูก่อน虚拟宇宙里进入非缩窄空间的虚拟投射体等级会被自动限制到同级别若红的雷光在这里同为恒星级四阶应该不至于被秒杀สู้กันในระดับที่เท่ากันถ้าอยู่ในโลกนี้เนาะเอาเรื่องนี่จะเป็นหน้าตระกูลเนี่ยต้องเก่งนะ高等级强者对战斗的领悟和经验依然是难以逾越的鸿沟而这会深刻影响战局强势攻击对他不起作用而且他发力技巧更高难以抵挡โหดจัดโอ้โหดูชิวมากเลยวะชิวมากถ้าโดนลุมนะเนี่ยก็อย่างว่าแล้วจะเก่งอยู่เขาเชี่ยวกว่าทำเบรกพลังได้อะโอ้ยโอ้โหยืดโอ้โหโอ้โหเอ้า同时飞往但这一招你要如何脱身ฉันยิ้มแล้วเว้ยก็เก่งกันแหละดังดังโอ้ดันออกอ่ะชิคาชาวของเด็กยุคที่ว่าสิโอ้สามคนยังไม่ไหวสองคนนั้นเหมือนออกมาเจอครั้งแรกเลยที่แบบสู้นอกโลกใช่ใช่อีนี่นี่ดูท่าทีดูท่าทีห้ามแต่แรกก็ไม่ห้ามไม่ห้ามเริ่มใหม่你出于贪欲屡次派出宇宙行道入侵我星球致使我方大量人员死亡不仅强者不成还想强买强卖告诉你你根本不配获得我们的尊重จริงอีควายคนอื่นเริ่มรู้แล้ว
我祖从未对你们有过侵略行为。好，走吧，慢点，你以为你恐怕都是些没有没脚晃干的王者而已。那么布罗诺南山七人，你又该作何解释？这位讨论地球的入侵者，从样貌到随身证件，无不证明他与诺兰山家族的紧密联系。哦，扯了。入侵者远不止这一人。麻木，他们这样呢？那不炸呗，这名亲人勇敢是什么？又ว่าดาวอื่นมีตั้งเยอะไม่เอาจะดาวนี้มันเสียศักดิ์ศรีอ่ะมันแบบเอาชนะมันยึดไม่สำเร็จอ่ะมันก็อยากชนะคนอื่นนี่ก็ผูเบาเลยนะเปลี่ยนไปเรื่อยตอนแรกสวมหน้าเขาอยู่เลยคนนี้ไงคนนี้虚拟宇宙要热闹起来了แต่ยังดูไม่ออกว่าอยู่ฝั่งไหนจะเป็นข่าวใหญ่เว้ยฝั่งคนชนะน่าจะอยู่ฝั่งคนชนะมากกว่าแหงชิงชงแล้วอยู่ฝั่งคนชนะครับ要是真有我们是不是也去看看你就不怕诺兰山家族啊มันคงอยากได้นั่นมั้งพิซซ่าอะไรทำโบราณใช่หมายเลขหนึ่งป่ะมันมีไอ้ของเยอะไง大家都在猜测这个叫做地球的边陲星球来历不简单。盯上地球的强者只会越来越多，这三位小兄弟只怕前路凶险了。这就是强硬表态的代价，不仅在诺兰山家族那里少了很多转圜余地，还要面对宇宙各势力的觊觎。说不定已经有势力开始行动了，快去确认虫洞附近的监测器。出现了三艘飞船。而且他们来自三方不同的势力，第一艘来自诺兰山家族，另外两艘飞船的规格虽不如第一艘，但这批人也不会落于航行器。我们得知不易的平静生活，绝不能容许外来势力打破。没啥不得。两位是？这是我们的前辈，为了方便称呼，叫我盖亚就好。不然，我叫卢克。你们和诺兰山发生冲突的时候，我们也在场。说实话，挺佩服你们的。不介意的话，我请你们喝一杯。卢克跟阿莱莫隆了，盖亚，叫盖亚，搞盖亚，他们叫盖亚。哦。对抗宇宙级强者的对策吗？若要快速提升实力，参加宇宙佣兵考核或许是个办法。宇宙佣兵考核是宇宙五大势力之一的宇宙佣兵联盟举办的考核。没错，一旦达到恒星级，便可参加入门考核及宇宙剑行佣兵考核。据说比平常宇宙冒险要危险得多。死亡率、淘汰率都很高，虽然危险，但是能跨入宇宙级的强者，往往都通过了剑行佣兵考核，所以我和虎克都报名参加了。
异性想要变得更强，就得拼。嗯。你们要不要一起？说来惭愧，我二弟三弟经过一番修炼，都达到了恒星级一阶，只有我还停留在行星级卷阶，不符合参加条件。那你们可以去试试杀戮场的决战空间。决战空间？决战空间是真正的武者们彼此决斗的地方，能积累更有参考价值的实战经验。哦，发送发送。我盖亚可以先带你们在决战空间里练练身手，也可以帮助你们更快达到全员恒星级。嗯。准备一下吧，我们在决战空间里等着你们。是保护法系统。为保护隐私，决战空间内可以写任意名字，之后就可以开始约战了。捆吧。เหมือนเล่นเกมอ่ะเหมือนเล่นเกมแล้วชื่อตัดมือสังหารคนบ้าแล้วก็เทพผู้ชอบบ้าคนบ้าคนบ้าเหมือนไปตั้งชื่อเต็มว่าเทพซ่าฮะเทพซ่าเออ决战空间同阶武者之间凭星级匹配对手，只有和六星以上的高手战斗，你才能提升。所以去打败你的对手，会更高的星级评价，吸引强者来挑战吧。เฮ้ยเท่ว่ะรองเท้าอ่ะเป็นแบบรถระเบียบเหรออะไรนี่ป่ะเออมอเตอร์ไซค์ล้อยางเออยิ่งรถระเบียบอีกนะนี่รองเท้าเท่จริงอ่ะเนี่ยโอ้โหจำได้ตามได้ครับว้าวโอ้โหโอเคงงเลยคนบ้าคนผีทะเลไหวมากผมเชื่อว่าคุณจะไม่สามารถทำได้นี่คือการทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญของเขาสามารถทำได้我终于明白，为何他等级那么低，却依旧敢反抗你们杀。这种依赖于实力的自信，真是令人惊羡。如此，我倒是更加好奇红鹤雷神的实力了。啊，老魏，โอ้โหยังไวอ๋อที่หงโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวหูฉันเชิญ星级评价4ดาว4ดาวละสาสองเชิญหูสังหารน่ะ5ดาวเดี๋ยวจะยิ่งมีคนอยากตอบชื่อด้วยผ่านไปหลายวันแล้วชนะไปเลยโอ้โหคุณอัปเดตไปแล้วชนะ195โอ้โหคู่แบดบอยแบดบอยสองร้อยหนึ่งสองร้อยโอ้ยทำมาตัวควาย为什么星级评价还是赶不上他们还有领域吸引
定的都是高手啊，才提升自然感，那都是有互动素质，没有特殊之处，吸引的大多是低星级的舞者。那倒挪一点，别打了，放了。那我就在剩余上达到碾压优势，巴巴塔不需要大量对手。收到，马上安排。你这么玩呢？มันขายของอ่ะได้กำไรไม่เยอะแต่วันนี้จำนวนน่าจะขายสิบอ่ะเชื่อเชื่อสมด้วยส่งคำเชื่อมาเหมือนเป็นเหมือนเล่นเกมจริงนะใช่มีการแบบเหมือนเชิญเพื่อนมาเป็นคู่ต่อสู้ชั้นหน่อยรวมถึงการแบบว่าตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยคนก็ตั้งขึ้นมาเนาะก็มีมือสังหารคนบ้าแล้วก็เทพยุทธ์นะสามคนพอดีแล้วก็มาแค่ไม่กี่วันนะแต่อันดับขึ้นแบบปี๊ดปาไม่มีแพ้ด้วยแต่ละคนใช่จริงแต่ว่าฝั่งของเทพสายฟ้ากับผมนี่ค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าเหมือนเขาโชว์เขียดแดงไงคู่ต่อสู้ระดับคนก็เลยอยากสู้เขาเลยอยากสู้พวกดาวว่ามาท้าชิงแต่ก็แพ้หมดไอเกตของเขาก็เลยแบบว่าเหมือนได้ดาวเยอะแต่ดัวเฟิงอะได้ดาวน้อยเพราะคู่ต่อสู้แต่ละคนก็คือมีแต่แบบ3ดาว2ดาวแค่นี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบสูงมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ขอจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิติต่อสู้ตัดสินใช่ป่ะก็เป็นเหมือนให้แบบให้มาฝึกฝนนะแล้วก็พัฒนาเขาบอกว่ามิติอันนี้มันอ้างอิงได้มากกว่าการต่อสู้แบบอันก่อนหน้านี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อารมณ์เหมือนแบบว่าคนจริงๆอ่ะมาต่อสู้กับจริงๆไม่ได้แบบว่าสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบว่าอาจสามารถใช้อ้างอิงได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงเพื่อที่จะได้แบบปรับระดับตัวเองเนาะเพื่อให้ได้ผ่านเกณฑ์แล้วก็ไปทดสอบไอ้ทหารรับจ้างรับจ้างอวกาศใช่ปะอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละเป็นเป้าหมายใหม่ของหลัวเฟิงแล้วก็อีก2คนแล้วที่จะต้องทำให้ได้เนาะแล้วก็มีตัวละครใหม่2ตัวก็คือหูเคอร์แล้วก็ไก่อาสองคนนี้เขาก็เหมือนตอนเขาอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีในสถานการณ์นั้นตอนที่นูร์ซานแบบกำลังปะทะกันอยู่เนาะอะไรอย่างนี้ก็เห็นว่าไอ้สามคนนี้นี่มันกล้าจังเลยกล้าจังเลยก็เลยมีการแบบโทรมาก่อนแล้วก็ชักชวนไปแล้วก็พอเห็นฟิล์มก็โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเรื่องของนูร์ซานอีกก็ไม่ยอมอันนี้ก็เก่งเกินอันนี้ก็เก่งไอ้แต่อันนี้เก่งจริงเก่งมากเลยนะแต่ดีที่คนนั้นแบบสั่งให้หยุดก่อนนะไม่งั้นน่าจะบานปลายกว่านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็บอกแล้วมันไม่ยอมหรอกอะไรอย่างงี้ก็ต้องรอดูแหละว่าจะยังไงเพราะเป้าหมายมันก็ชัดเจนมากว่าจะต้องเอาโลกไปครอบครองให้ได้อะไรก็ไปรอดูกันต่อแล้วกันว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะโพสต์ซอลูชั่นกับแอนิเมะมาศึกแล้วพี่พบใน EP ที่107นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กกับปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสวัสดีครับ